ถ้าเป็นเรื่องที่เขาพูดอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยครับผมไม่พูดอะไรดีกว่าใครรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหรือว่าใครรู้สึกว่าผมไม่ดีอะไรเงี้ยผมไม่ขอเถียงอะไรเลยแล้วกันคือทําอะไรมันก็ผิดอยู่แล้วครับตอนเนี้ยผมก็เลยแบบเอาเป็นว่าให้มันผิดที่ผมคนเดียวดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องของการที่คน2คนแค่มันถึงเวลาที่ต้องเลิกกันแค่นั้นเองครับขอร้องเลยครับมันอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับอย่าไปพาดพิงถึงเขาเลยแล้วก็ประเด็นมันเริ่มจะบานปลายไปหลายอย่างอย่าขอโทษน้องด้วยครับอย่าขอโทษน้องลูกน้ำอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ได้เจอในกองอะไรเงี้ยครับได้เจอในกองได้อะไรเงี้ยก่อนหน้าที่จะเกิดประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับบอกน้องอยู่บอกว่าแบบก็ขอโทษทุกครั้งนะบอกว่าเฮ้ยพี่ขอโทษที่มันแบบมันดันไปพาดพิงไปโดนไปเกี่ยวไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเขาเข้าใจครับเขาเข้าใจแต่ก็มีแบบงงๆนิดนึงว่าแบบโอ้โหทำไมมันรุนแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ติดต่อมาจะเป็นเดือนแล้วครับโอ้ไม่รู้ครับก็ขอบคุณเขานะครับขอบคุณทุกอย่างอะไรเงี้ยขอบคุณที่ผ่านมาทั้งหมดอะไรเงี้ยครับสำหรับตัวหญิงเองผมความดีที่เขาทำมากับผมทุกอย่างผมยังประทับใจอยู่ไม่เคยรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีในชีวิตผมเขาคือคนที่ผมต่อให้เลิกกันไปผมก็อยากจะรักษา relationship ที่ดีหรือว่าความรู้สึกดีๆที่มันมีต่อกันเอาไว้เสมอเลยนะครับ